ันนี้ครบรอบ10ปีแล้วค่ะของกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงทางกรุงเทพมหานครจึงได้เชิญชวนให้ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นในวันเสาร์ที่24มีนาคมนี้นะคะช่วยลดโลกร้อนแล้วก็ตั้งเป้าลดการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปี2560อีกร้อยละ10ค่ะนายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แถลงข่าวการจัดกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อนรณรงค์ลดใช้พลังงานและลดโลกร้อนนะคะโดยในปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันเสาร์ที่24มีนาคมตั้งแต่เวลา 20:30 นถึง 21:30 นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม9ค่ะกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อนจัดขึ้นตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งเมื่อปีที่แล้วปี2560ก็สามารถรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 1,953 เมกะวัตต์ซึ่งเท่ากับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,016 ตันคิดเป็นมูลค่า7,680,000 บาทนะคะโดยตลอด10ปีที่จัดกิจกรรมช่วยลดการใช้ไฟฟ้าไปได้ 16,371 เมกะวัตต์คิดเป็นมูลค่ากว่า57ล้านบาทแล้วก็สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้9,233 ล้านตันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะกรุงเทพมหานครยังได้รณรงค์ระหว่างวันที่17ถึงวันที่24มีนาคม2561เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมประหยัดพลังงานนะคะโดยปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งานโดยจะใช้การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียตั้งเป้าว่าจะลดการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาได้อีกร้อยละ10ยังไงก็เชิญชวนให้คุณผู้ชมร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยเริ่มวันที่17มีนาคมนี้ค่ะ